ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านผมมีความภูมิคุยน้องชายผมนะฮะสึกว่าเขาจะไม่ค่อยรู้สึกตัวจากการสัมผัสนะฮะที่ผมคุยให้ฟังทุกๆวันว่าเป็นน้องชายผมนะฮะนี่ก็เป็นน้องสุดท้ายคนสุดท้องนะฮะผมก็ถ่ายเป็นที่ลึกของผมไว้ผมไม่ได้โกหกนะฮะผมพูดจริงๆโอ้เป็นโรคมะเร็งเนาะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะฮะผมก็เป็นพี่ชายเนาะลองอีกคนหนึ่ง